หญิงสัตว์ลงได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลตาบังคมคุณสามพุทธทักการุณยะภาพนั้นนิรันดรเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันที่24เมษายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องของการข่มใจมาสู่ท่านสาธุชนได้ฟังดังที่บอกไว้แล้วว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นที่รวมของพุทธภาษิตสาวกภาษิตสามเณรภาษิตเทพบุตรเทพธิดาภาษิตบาสกบาสิกาภาษิตก็คือได้กล่าวธรรมและท่านก็รวบรวมเอาไว้แต่นี่ธรรมะที่รวบรวมแล้วเราก็มาไตร่ตรองพิจารณาก็เห็นว่ามีความเป็นจริงในชีวิตจริงๆเลยนำมาศึกษากันต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของสามเณรชื่อสานุสามเณรพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสพระคาถาแก่สามเณรตรัสว่าแต่ก่อนจิตนี้ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆความปรารถนาความต้องการความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นโดยอุบายอันแยบคายเหมือนควานช้างปราบพยศตกมันฉะนั้นอันนี้ความหมายเรื่องการฝึกจิตโดยพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนลูกเนนสอนสามเณรเอาไว้ว่าจิตก่อนคือก่อนจากฝึกจะท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่ปรารถนาปรารถนาจะคิดถึงสิ่งใดก็จมอยู่กับสิ่งนั้นต้องการจะได้อะไรก็แช่ใจอยู่ตรงนั้นแล้วก็ความต้องการสูงสุดคือความสะดวกความสบายในการดำเนินชีวิตจิตก็ส่งไปสู่สิ่งนั้นปรารถนาใดล่ะปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจต้องการอะไรก็หนีไม่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี้เองเรียกว่าสิ่งที่ใครที่พอใจแล้วใจไปจอดอยู่กับสิ่งนั้นถ้ามีโอกาสก็ตามใจไปด้วยอันที่เขาเรียกว่าตามใจคือใจไปไหนกายก็ตามไปนั้นแต่ถ้าไม่ฝึกฝนดีๆบางคนปรารถนาไปบ่อนไปแท็กผับคลับบาร์คาราโอเกะ
ไปท่องเที่ยวสนุกสนานตามใจไปแล้วก็ไปลงนรกด้วยกันตามความใคร่ความพอใจตามความปรารถนาที่พระองค์ตรัสว่าวันนี้จะข่มจิตนั้นโดยบานเย็บขาเหมือนควานช้างปราบพยศกล่าวคือไม่ยอมปล่อยจิตให้ไปตามความปรารถนาเลยมีการข่มใจการไม่ปล่อยจิตไปตามความปรารถนาก็คือข่มจิตของตนเอาไว้โดยเปรียบเหมือนความรุนแรงว่าเหมือนปราบพยศช้างตกมันช้างตกมันเวลาพยศมันดุร้ายน่าเคยเห็นมันไปทำลายสิ่งต่างๆต้นหมากรากไม้ทำลายบ้านผู้คนนั่นก็คือช้างที่ตกมันแต่ถ้าควานช้างเก่งก็สามารถจับช้างเราเรียนพระไตรปิฎกตรงนี้เราก็พบว่านอกจากจิตเปรียบเหมือนลิงแล้วเปรียบเหมือนช้างด้วยนะมีข้อเปรียบจิตเหมือนอะไรก็เปรียบจิตเหมือนช้างที่พยศแล้วก็ตกมันลองนึกดูมันร้ายแรงแค่ไหนเนี่ยพระพุทธองค์ทรงอุปมาจิตเหมือนช้างที่ตกมันแล้วก็พยศนะอันการปฏิบัติธรรมก็เพื่อการปราบพยศจึงเรียกว่าต้องข่มใจที่แสดงธรรมแก่สามเณรต่อไปก็มาดูอีกบทหนึ่งเธอทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างกุญชรที่จมในเปลือกตมถอนตนขึ้นมาจากนั้นความไม่ประมาทก็คือความไม่ตายอัปปมาโตอมตังปตังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายคือไม่ตายจากความดีทั้งภายในภายนอกปัจจุบันและอนาคตจงตามรักษาจิตตนถ้าเรามาดูคำว่าภาวนามันก็จะมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการรักษาจิตให้อยู่ในกายนี้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ตามรักษาตัวเวทนาก็คือจิตนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นเองแล้วก็รักษาจิตโดยตรงและเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตที่เรียกว่าธรรมก็ตามรักษาจิตไม่ให้ตกลมหรือเปลือกตมก็คือกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมถอนตนขึ้นจากลมก็คือลมแห่งความพอใจและความไม่พอใจวันนี้ก็คงจะต้องยุติเพียงแค่นี้ทั้งเสียงก็แหบลงอีกแล้วก็ปวดหัวด้วยนะแต่ว่าทำภารกิจให้เสร็จก่อนปวดหัวด้วยรู้สึกปวดหัวตึ๊บๆเลยอากาศอาจจะเปลี่ยนอีกครั้งเสียงก็สุดลงไปเมื่อวานพอใช้ได้รวมกันนั่งสมาธินะต่อไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังก็ต้องขอลาญาติโยมไปเพียงนี้ก่อนเนาะเสียงก็หมดแล้วปวดหัวด้วยแต่ได้ทำหน้าที่สื่อพระธรรมเอาบุญกันแล้วเล็กน้อยแล้วล่ะก็ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านเทอญ